เฮ้ยครับวันนี้ตื่นแล้วเรียบร้อยแล้วก็ประชุมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็ตอนนี้นั่งชั่งใจอยู่ว่ากูจะไปอีเกียใช่ไหมกูจะต้องไปอีเกียใช่ไหมกูควรต้องไปอีเกียใช่ไหมแต่ในมุมมองกูก็คือก็ควรไปนะเพราะว่าม่านในอันนี้มันก็เก่าแล้วก็ติดไม่ได้แล้วกูลองพยายามซ่อมติดแล้วถ้าสมมติเราไปซื้อ925มาติดใหม่มันก็น่าจะติดได้แหละแล้วก็ถ้าสมมติเราไม่มีระหว่างที่กูไปเที่ยวเนี่ยมันจะทำให้ไอ้โซนเนี้ยมันร้อนตอนกลางวันเพราะว่าแดดเข้าเต็มก็เดี๋ยวไปเกียร์งั้นอาบน้ำห้องน้ำเตรียมตัวไปอีเกียร์ไปล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วเข้าห้องน้ำแล้วกูตัดสินใจแล้วว่ากูจะไปซื้อของที่อีเกียร์แล้วกูก็จะกลับมาที่นี่โดยที่ไม่ไปนั่งทำงานที่อีเกียร์แล้วที่เมื่อวานกูบอกว่ากูจะไปนั่งทำงานที่อีเกียร์ไม่ละกูจะกลับมาที่นี่เก็บของอะไรเงี้ยเสร็จนู่นนี่นั่นแล้วก็เพราะว่ากูจะต้องออกไปแมคโครเพื่อไปซื้อของให้แม่ด้วยแต่ว่ายังไม่รู้นะว่าจะไปช่วงไหนอาจจะไปช่วงจริงๆก็ช่วงคือกลับมาปุ๊บแล้วก็ไปเลยก็น่าจะดีกว่าแล้วก็ค่อยมาทำงานตอนบ่ายยาวๆก็อาจจะโอเคนะโอเคแต่ยังไงก็ไปว่าไปเจอที่อีเกียกูเพิ่งมานึกได้นะกูไม่เคยขับมอไซค์มาอีเกียเลยนี่คือครั้งแรกที่กูขับมอไซค์มาอีเกียแล้วกูก็ไม่รู้ว่าที่จอดแม่งอยู่ไหนเลยต้องถามเขาแต่ว่าจอดแล้วถ้าใครไม่รู้ก็คือมันจะมีทางเข้านะอีเกียบางใหญ่ที่เหมือนทางลาดของรถใหญ่มันก็เข้ามาได้เลยแล้วก็เนี่ยที่จอดมอไซค์อยู่ตรงนี้ไม่รู้มึงเห็นปะก็เห็นนะเออนั่นแหละเทียบเลยที่จอดเหลือนี่กูมาเหมือนมาตอนเปิดเลยเดี๋ยวซื้อของกันโอเคซื้อของเสร็จแล้วได้ครบก็ตามกระเป๋าเพลินๆฝากซื้อกระเป๋าด้วยแล้วก็แถมผมกูซื้อผมไปอีกเพิ่มไปอีกอันนึงแล้วก็กินข้าวที่นี่เลยก็อย่างที่เห็นนะข้าวก็ยังไม่ได้กินเดี๋ยวกินข้าวกูหิวข้าวแล้วตอนนี้เริ่มจะพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยในครัวเขาดูตึงๆกันนะกูไม่รู้เดี๋ยวกูบอกเมื่อกี้เขาตึงกันจัดเลยตึงจัดเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันหรือว่าตอนเช้ามันร้อนๆเตรียมของนู่นนี่นั่นมาในครัวไม่รู้ว่าไปเดี๋ยวกูกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่ห้องไปติดตั้งม่านนะแล้วก็ไปซื้อของให้แม่กูกลับมาถึงห้องแล้วกูก็มาค้นพบว่ากระเป๋าตังกูหายเว้ยไอ้เหี้ยตอนแรกกูนึกว่ากูลืมเอากระเป๋าตังไปแต่จริงๆแล้วกระเป๋าตังกูอ่ะหายแล้วกูไม่รู้ว่ามันหายเมื่อไหร่มันน่าจะหายหลายวันแล้วด้วยไอ้เหี้ยไม่ได้ใช้กระเป๋าตังอาจจะไปหาอยู่ห้องไอ้เพชรหรือเปล่าวะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าหายไอ้เหี้ยทำไงดีวะก็งั้นเดี๋ยวลองหาในห้องก่อนแล้วกันนะแล้วปลั๊กไฟมาแล้วม่านมาแล้วเดี๋ยวติดตั้งม่านติดตั้งปลั๊กไฟอะไรให้เรียบร้อยกันโอเคไปจัดการเรื่องพวกนี้ก่อนงงไปใหญ่แล้วจะได้เผื่อจัดการเรื่องพวกนี้เสร็จแล้วกระเป๋าตังค์จะออกมานะออกมาได้แล้วลูกวันนี้จัดการธุระปลั๊กไฟตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็คือตอนนี้ปลั๊กไฟเคลียร์เรียบร้อยทำม่านทำนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแต่ว่ากระเป๋าตังค์หายกระเป๋าตังค์ยังคงหาอยู่เพราะว่าลองรื้อนู่นนี่นั่นแล้วยังไม่เจอก็กูคิดว่านะน่าจะอยู่ห้องไอเพชรเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เห็นกระเป๋าตังค์ก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันเพราะกูไม่ได้ใช้กระเป๋าตังค์มาแบบนานเลยก็เดี๋ยวคิดก่อนนะวันที่30นี่วันนี้วันที่2นะวันที่30ใช่วันที่30คือวันสุดท้ายที่กูใช้กระเป๋าตังค์เพราะว่ากูหยิบตังค์ทั้งหมดออกไปจ่ายค่าผลไม้ที่กูจำได้นะแต่ที่เหลือคือจำไม่ได้แล้วคือหลังจากนั้นคือกูโยนกระเป๋าตังค์ไว้ในย่ามแล้วทิ้งมันไว้เลยแล้วกูก็คิดมาตลอดว่ากระเป๋าตังค์กูอยู่ในย่ามกระเป๋าตังค์กูอยู่ในย่ามจนเพลินน่ะทักกูว่าเอาบัตรอีเกียไปหรือเปล่ากูก็แบบเอ้ยสบายใจฉันเอาใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์ตลอดเวลาอยู่แล้วบัตรอีเกียนี่กันขับไงปึ๊บไม่มีกระเป๋าตังค์ตอนที่กูถึงอีเกียเบื่อเลยแต่ว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอดูให้พี่เพชรเขากลับไปดูที่ห้องเพราะว่าพวกหลักฐานนู่นนี่นั่นน่ะไอ้บัตรกูมีอยู่มีทั้งระบบออนไลน์มีทั้งแบบกระดาษเดี๋ยวพกไปด้วยละกันก็มีสำเนาอะไรเรียบร้อยก็น่าจะยังโอเคส่วนเรื่องบัตรนู่นนี่นั่นที่ต้องอายัดหรือเปล่าเนี่ยกูคิดว่าคงไม่นะเพราะว่าเอ้ยไม่ใช่ว่าไม่อย่างนั้นแต่กูจัดการไปแล้วอันไหนที่ล็อกบัตรได้กูล็อกบัตรไปทุกใบแล้วเรียบร้อยรวมถึง ATM เดบิตอะไรทุกอย่างเลยกูไม่ได้ใช้งานมันเลยอ่ะเข้าใจว่ากูไม่ได้ใช้งานกระเป๋าตังค์ไอตัวไอพวกเหี้ยนั่นเลยกูเลยตามเลยแล้วกันยังไงมันสแกนจ่ายหรือว่ากูเพิ่งรู้นะว่าไอบัตรแบบบัตรเครดิตเดบิตอ่ะ
ถ้าสมมติว่าเราเอาใส่ไปในนี้ไว้อ่ะในโทรศัพท์ไว้อ่ะกูก็จะสามารถใช้โทรศัพท์สแกนได้ด้วยนะไม่ใช่สแกนแบบสแกนไอ้นี่นะไม่ใช่สแกนแบบสแกน QR นะแต่คือสแกนด้วย RFID ตัวนี้ที่ส่งไปนี่เจ๋งนะจริงๆไม่ได้เพิ่งรู้เราก็รู้ตั้งแต่ตอนวันที่ไปทำบัตรเครดิตรอบนั้นแล้วแหละลองเทสดูมันใช้งานได้ก็เข้ารถไฟฟ้าได้เอ้ยเข้าได้บ่วะไม่แน่ใจอ่ะช่างมันเลยก็เดี๋ยวทำงานต่อไปแป๊บนึงรออากาศมันแดดร่มลมตกวันนี้หน่อยก็จะออกไปซื้อของให้แม่ที่แมคโครก็น่าจะจัดการธุระวันนี้เสร็จจะหมดแล้วเหลือรอว่าของไอ้พวก IR จะมาส่งหรือเปล่าคือกูสั่ง IR รีโมทไป IR รีโมทเนี่ยใช้สำหรับรีโมทที่เป็นอินฟราเรดอย่างเช่นรีโมททีวีหรือรีโมทแอร์เงี้ยมันจะช่วยเปลี่ยนให้ไอ้อุปกรณ์ที่มันออฟไลน์แบบเนี้ยเป็นอุปกรณ์ที่ออนไลน์เข้า Wi-Fi ได้นะไว้เดี๋ยวแบบเงียบๆแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวในตัวที่ผมใช้ให้ฟังทำไมกูใช้พูดเขาว่าผมกูต้องไปสุภาพโอเคเอาไว้ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวว่ากันโอเคครับสรุปรวมก็คือเรื่องกระเป๋าตังค์กูก็ยังไม่รู้นะว่ามันอยู่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเนี่ยรอไอ้กับเลิกงานแล้วเดี๋ยวกูจะกลับไปดูที่ห้องไอ้เพชรว่ามันอยู่หรือเปล่าแต่ก็น่าจะอยู่ตรงนั้นนะถ้าไม่อยู่ก็ไม่รู้แล้วแล้วก็กระเป๋าตังค์ก็หายแบบหายไปเลยซึ่งในนั้นถ้ามีอะไรที่สำคัญไหมก็บัตรทุกอย่างสำคัญหมดเลยแต่ว่ามันก็ทำใหม่ได้หมดอ่ะกูรู้สึกว่าทำไมตอนนี้นะตอนอายุเท่านี้นี่คือการกระเป๋าตังค์หายรอบที่สองของชีวิตแล้วกูรู้สึกว่าเออมันไม่ได้จริงจังสาระสำคัญขนาดนั้นนะแต่ว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปตอนไหนนะหรือว่าเพราะว่าเรา move มาเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์กันเยอะมากๆแล้วมันก็เลยโอเคได้แต่ว่าโชคดีที่มันมีเอกสารสำคัญบางอย่างที่แบบเอาไว้ยืนยันตัวอย่างอื่นได้ก็โอเคหน่อยนะก็ถ้างั้นจริงๆวันนี้มันยังไม่จบหรอกแต่ว่ากูขอคัดไว้เท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นน่ะพี่วสันต์เนี่ยที่เป็นแฟนเรนโบว์เนี่ยเขาจะต้องมารับกูแล้วกูจะต้องเดินทางอะไรอีกมากเยอะแยะมากมายก็เลยอยากจะตัดคลิปตรงนี้คัดคลิปตรงนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนส่วนพรุ่งนี้ที่จะเดินทางไปเที่ยวก็เดี๋ยวว่ากันโอเคป่ะพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องไปตัดคลิปที่นู่นให้มันวุ่นวายเพราะกว่าจะเดินทางไปอาจจะดึกดึกดื่นดื่นอะไรเงี้ยนะก็วันนี้ก็เอาไว้เท่านี้กับคอนเทนต์สุดยอดนู่นนี่นั่นอ้อแล้วก็แมคโครไม่ได้ไปแล้วนะโทรไปบอกแม่แล้วว่าแม่เป๋าตังค์หายขอจัดการตรงนี้ก่อนเพลย์ครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เข้ามาขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูดีใจยังคงดีใจอยู่ทุกวันไปเจอกันพรุ่งนี้Thank you.